วิธีการที่เราใช้ในอดีตที่ผ่านมาจะแก้ปัญหาใหม่ในอนาคตยากขึ้นเรื่อยๆในมุมมองของ Risk Sustainovation หมายถึง Collaboration ครับคือการทำงานระหว่าง Disciplines ระหว่างนวัตกรระหว่างมืออาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆคือ Innovation เนี่ยที่ประกอบไปด้วย Process Productแล้วก็ user experience ที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างง่ายแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถลดละเลิกพฤติกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผมจะนึกถึงบ้านมุสลิมในเขตตะวันออกกลางนะครับที่ใช้หลักการการออกแบบอาคารแบบใช้ building physics เนี่ยมาช่วยออกแบบทำให้ใช้ผนังที่จะช่วยหน่วงความร้อนในเวลากลางวันแล้วก็ระบายความร้อนออกสู่อากาศในเวลากลางคืนนะครับการใช้เรื่องของน้ำพุนะครับเพื่อสร้างการระเหยของน้ำเรียกว่า evaporative cooling ที่ทำให้อาคารในเขตร้อนแห้งเนี่ยพอได้รับการระเหยของน้ำแล้วเนี่ยจะมีความเย็นเกิดขึ้นและมีความชื้นเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีของ 3D Printing นะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการสร้างขยะแล้วก็การขาดแคลนทรัพยากรการก่อสร้างอาคารนะครับทำให้เราสามารถประหยัดเรื่องของการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอาคารได้นะครับซึ่งนั่นเป็น innovation ที่เราไม่ควรมองข้ามโลกที่ยั่งยืนในอนาคตเนี่ยเราคงต้องยอมรับว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมในการรองรับแล้วก็อยู่กับปัญหาเหล่านั้นรวมทั้งกับพยายามที่จะลดละเลิกการสร้างปัญหาที่จะเพิ่มมากขึ้นที่เราเรียกว่า adaptation แล้วก็เรื่องของ mitigation นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบอาคารให้รองรับปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นควบคู่การลดละเลิกพฤติกรรมที่ทำลายสิ่งล้อมอย่างที่เราเคยทำมาในด้านการออกแบบอาคารนะครับหากแล้วไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นในการออกแบบอาคารเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญหาของโรคระบาดที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยเราคงไม่มีอาคารประเภทใหม่ที่เรียกว่าโรงพยาบาลเกิดขึ้นนั่นคือการที่เราจะมองวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในอนาคตนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะคิดค้นปัญหาแล้วก็หานวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ครับอยากให้ร่วมมือกันคิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาที่รุมเร้าเราที่มากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเราอยากให้หนังสือ Sustainovation เล่มนี้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเพื่อมาช่วยกันแก้ปัญหาแบบยั่งยืนดาวน์โหลดได้เลยครับ